พลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยคดีนักศึกษาสาววัย18ปีถูกรองหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ลวนลามย้ำตำรวจไม่เลือกปฏิบัติยืนยันภาพวงจรปิดหลักฐานสำคัญชี้ความผิดอาญาฐานกระทำอนาจารโทษจำคุกอย่างน้อย3ปีเตรียมขอหมายจับชี้ผู้ต้องหาสามารถเข้ามอบตัวก่อนได้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานเข้ามอบตัวด้านทนายตั้มพาเหยื่อหญิงสาวเป็นอดีตทีมงานพรรคการเมืองและภรรยาไฮโซลูกนัดถูกรองหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ลวนลามเข้าแจ้งความที่สน.ลุมพินีอีกรายเผยมีผู้ตกเป็นเหยื่อนับ10รายนายปริญพานิชพักรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงลาออกจากพรรคทุกตำแหน่งหวั่นกระทบภาพลักษณ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสู้ข้อกล่าวหาลวนลามหญิงยอมรับเจอผู้เสียหายจริงแต่เป็นร้านอาหารแบบเปิดที่มีคนแน่นร้านแจ้งโทรหาแม่เหยื่อแค่ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจไม่ได้มีปัญหาลั่นความจริงจะปรากฏนายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครส่วนที่กำลังคุมเข้มทางเข้าถนนข้าวสารหลังปรากฏภาพนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารซึ่งบริเวณดังกล่าวงดจัดงานสงกรานต์เนื่องจากลักษณะการจัดงานนั้นยากต่อการควบคุมจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการสร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการห้ามไม่ให้นำปืนฉีดน้ำและอุปกรณ์เล่นน้ำเข้าไปในงานด้านบรรยากาศที่ถนนข้าวสารเมื่อคืนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวกันจำนวนมากแบบผิดหูผิดตาต่างจากปกติที่เงียบเหงาเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเผยในช่วงสงกรานต์พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายอาหารเพลในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 แนะนำให้พระสงฆ์ควรแยกสำรับฉันภัตตาหารรวมถึงให้ใช้ช้อนจานชามแก้วน้ำส่วนตัวเพื่อลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไฟเซอร์ออกมาเปิดเผยโดยคาดว่าบริษัทไฟเซอร์จะสามารถพัฒนาวัคซีนที่ป้องกันโควิด-19 ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ก่อนสิ้นปี2022